คุณผู้ชมฮะ่วนอีเหตุการณ์หนึ่งที่กระทรวงยุติธรรมนะครับมีคุณพ่อคุณแม่2ท่านเนี่ยเขาเดินทางพร้อมกับร่างของลูกวัย11เดือนนะฮะเอาร่างของลูกมาด้วยมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกวัย11เดือนของทั้งคู่เนี่ยคุณพรน,นิพากับคุณคมกฤษตนะครับก่อนหน้านี้เคยเอาไปฝากเลี้ยงไว้ที่เนื้อเซอรี่แล้วปรากฏว่าจู่ๆลูกก็มีอาการชักเกรงแล้วก็ถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่า คุณหมอบอกว่าจะเป็นเจ้าชายนิชราร้อยเปอร์ซนเลยนะครับหลังจากนั้นพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ไปเจอแผลที่ศีรษะของน้องครับเขาเลยมีการเชื่อว่าก่อนหน้านี้ลูกปลอดภัยแต่พอไปฝากเนื้อเซอรี่ปุ๊บเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเขาวันนี้มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับไม่ได้กล่าวหาแต่ตั้งข้อสงสัยครับฟังเสียงคุณแม่หน่อยบริเวณภายนอกอะตอนแรกอะคุณหมอที่ผ่าตัดอมองไม่เห็นคะ่ะแต่ว่า ท่านเขาโกนโกน,โกนผมออกแล้วจะเป็นรอยดวงแล้วพอรอยเล็กๆนะคะแต่พอผ่าลงไปทะลุลงไปยันกะโหลกเข้าเข้าไปในสมองอะคะ่ะทำให้เส้นเลือดแตกอาจจะโดนอะไรแรงแรงๆกระแทกหรือตกจากที่สูงประมาณนี้อะคะ่ะเป็นบ้านเลยอะคะ่ะบ้านที่เขาอยู่นอนปกติแล้วเขาก็เลี้ยงด้วย ตอนแรกเลี้ยงประมาณ4ี่สี่คนหรือห้าคนค่ะแล้วเด็กก็ออกเขาคือผู้ปกครองเขาก็เอาเด็กออกไปค่ะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะมีการขอให้นําร่างของน้องไปส่งชนสูตรอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าต้องการจะทราบให้ได้นะครับว่าบาดแผลที่คุณแม่บอกว่าไปเจอที่ศร,รษสะเนี่ย มันเกิดมาจากอะไรากันแน่เป็นตามที่ทางเนื้อเซอรี่เขาบอกไหมว่าน้องพยายามจะหัดเดินเองแล้วล้มก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้อเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมกับคดีนี้ด้วยนะครับ